ทุกคนวันนี้นะคะวุ้นจะมาสอนแต่งหน้าด้วยคุชชั่นจากเซวานะคะคุชชั่น2สีแบบนี้เลยจะบอกว่าภูมิใจมากสำหรับคุชชั่นตัวนี้เพราะว่าเปิดตัวมาวันแรกยอดขายดีมากสีที่วุ้นใช้วันนี้นะคะเป็นเบอร์01 Ivory นะคะแล้วก็ใช้เป็นเบอร์4เป็นสีแทนมาเชดดิ้งทั่วหน้าค่ะเดี๋ยววุ้นจะมาลงคุชชั่นครึ่งหน้าก่อนนะคะจะได้เห็นกันไปเลยว่าหลังจากใช้แล้วเนี่ยผิวมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะนี่นะคะเราใช้เบอร์1สี Ivory ก่อนเลยนะคะลองพื้นที่หน้าแบบนี้อุ๊ยโหนี่แบบลงไปแป๊บเดียวเองอะมันแนบหน้ามันกลืนเข้าไปกับผิวเลยรอยสิวหายไปหมดเลยดูสินี่โหนี่คือเนื้อแมตต์นะคะแต่ว่าหน้าก็ยังดูฉ่ำวาวอยู่คือแบบไม่ดูแห้งเลยอะเพราะว่ามันมีการบำรุงผิวไปด้วยนะคะสำหรับคุชชั่นตัวนี้และฟองน้ำทรงหยดน้ำแบบนี้นะคะมันสามารถเข้าไปตามซอกของใบหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นใต้ตานะคะอย่างนี้หรือว่าซอกจมูกแบบนี้ก็สามารถเข้าไปได้แบบง่ายดายมากๆเนี่ยตบให้ดูเลยนะคะว่าใกล้ๆหน้าผิวสดๆเป็นแบบนี้นะคะไม่ใส่ฟิลเตอร์อะไรเลยนะคะเราจะเห็นเลยว่ามันต่างกันมากสองฝั่งดูสินี่นะคะตอนนี้ทาครึ่งหน้านะคะอีกด้านหนึ่งยังไม่ได้ทานะคะจะสังเกตความต่างกันมากๆเลยด้านนี้นะคะดูสิเล่นแสงมากๆดูแมตแต่ยังฉ่ำวาวอยู่นะคะแต่ปกปิดมิดจริงๆหลายคนนะคะกังวลค่ะว่านี่คือเนื้อแมตผิวแห้งจะใช้ไม่ได้แต่จริงๆใช้ได้นะคะคุณแนะนำว่าก่อนลงคุชชั่นนะคะเราต้องลงมอยเจอร์ไรเซอร์ก่อนแล้วก็ต้องลงกันแดดแต่ว่าต้องเป็นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะที่สำคัญเซวามีนะคะและที่สำคัญนะคะคุชชั่นตัวนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าซอฟต์โคตติ้งนะคะสามารถเติมได้ระหว่างวันนะคะแล้วเราก็จะอยู่ทั้งวันด้วยคุชชั่นตัวนี้เหมาะกับผิวคนไทยค่ะเพราะว่าในคุชชั่นตัวนี้นะคะมีไฮยา3โมเลกุลนะคะก็ยังมีความชุ่มชื้นแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นในผิวได้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วหน้าไม่แห้งไม่แคร็กระหว่างวันแน่นอนต่อมานะคะวุ้นจะใช้คุชชั่นเบอร์4นะคะในการเชดดิ้งนะคะทั่วใบหน้าเลยให้หน้าดูมีกรอบดูคมขึ้นนะคะเราจะใช้แปรงในการทำกันนะคะนี่นะคะคุณจะใช้แปรงนี้ในการเชดดิ้งกรอบหน้าแบบนี้นี่คือเบอร์4นะคะเป็นสีแทนแต่ว่าเราสามารถใช้สีนี้ในการเชดดิ้งได้นะคะ2จุดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะตรงขมับแบบนี้หูดูสิมันคือสีแบบเชดดิ้งจริงๆแล้วมันแบบไม่เข้มเกินไปอ่ะมันกลืนกับผิวมากๆเลยแต่แบบยังมีความคมอยู่ดูสิหน้าด้านนี้เล็กลงกว่าอีกด้านนึงเยอะมากดูสินี่นะคะ2ด้านนะคะหน้าเล็กลงครึ่งนึงคือเราเชดดิ้งแล้วใช่ไหมตรงขอบหน้ากับตรงนี้นะคะช่วงที่มันใหญ่ๆแบบนี้นะคะเราก็เชดลงมาง่ายๆแบบนี้เลยเชดดิ้ง2ด้านเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าเล็กลงไปอีกเลยหลายคนเนี่ยเชฟวุ้นทำคุชชั่นตั้งนานแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็อยากจะแต่งหน้าสวยอยากจะแบบดูมีผิวที่ดีนะคะดูหน้ากลาสกินนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยจัดให้ถึง4เฉดสีเลยนะคะผิวที่ลงคุชชั่นแล้วก็เชดดิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาลงคอนซีลเลอร์ใต้ตากันวุ้นใช้แป้งแบบนี้นะคะปัดเฉพาะจุดที่มันดำๆนะคะต้องให้มันแบบเป็นขาวขึ้นมาสเต็ปนึงอะเพราะว่าใต้ตามีปัญหามากพอคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วมันจะดูสดใสขึ้นเยอะมากๆจริงๆลงคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงบรัชครีมกันนะคะให้แบบผิวใบหน้าดูแบบละเลือกแก้มใสๆเหมือนเด็กๆนะคะวุ้นชอบสีนี้มากเพราะว่าสีนี้เนี่ยเป็นสีกุหลาบนะคะทาไป2ด้านแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะก็เป็นอายแชโดว์นะคะวุ้นจะเลือกสีแบบชมพูอ่อนนะคะเพราะว่าแก้มเราชมพูแล้วตาเราก็แบบขอชมพูด้วยนิดนึงนี่นะคะเราทาสีชมพูใต้ตานิดนึงนะคะจากปลายมาข้างหน้าไม่ต้องถึงหัวตาเนื้อประมาณแบบปลายๆแค่นี้พอนะคะต่อไปอายไลเนอร์ค่ะกรีดอายไลเนอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกนิดนึงที่จะทำให้ตาคมขึ้นคือตรงนี้ต่อไปนะคะเรียบร้อยแล้วเหลือมาสคาร่าจ้ะคือหลายคนจะสังเกตว่าวุ้นแต่งหน้าแบบนี้มานานมากๆที่วุ้นชอบเพราะวุ้นรู้สึกว่าวุ้นแต่งหน้าเยอะไม่ค่อยสวยวุ้นต้องแต่งแค่ประมาณหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็อายไลเนอร์ขาดไม่ได้นี่ใต้ตาขาดไม่ได้อีกอย่างนึงก็คือคิ้วต้องเข้มนิดนึงแล้วก็ปัดแก้มหน้าแก้มเฉยๆต่อไปนะคะเป็นไฮไลท์นะคะนี่นะคะเล่นแสงเวอร์ไม่อยากเติมปากแดงเยอะก็เอาเป็นกลอสแบบนี้ก็ได้และปิดจบนะคะล็อกความมันบนใบหน้าด้วยแป้งของเซวาตัวนี้นะคะวุ้นใช้เบอร์1เหมือนเดิมค่ะนี่นะคะเราก็ปัดไปให้ทั่วใบหน้าเลยแค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วนะคะไวมากแค่มีคุชชั่นของเซวานะคะแค่นี้แป๊บเดียวจบดูเรื่องเลยนะคะหน้าดีไปหมดเลยอะดูสิภูมิใจในตัวเองมากเลยอะมันเลิศมากจริงๆทุกคนต้องมีนะคะตัวนี้เซวาค่ะ